บายดีน้องๆนักเรียนทุกคนที่กำลังรับชมก็มาพบกับสาวคุยแล้ววันนี้สาวคุยจะพาพวกเรานักเรียนที่ซาโลงตัวบทที่11ก่อนจะเข้าไปเนื้อในของบทที่11นั้นสาวคุยจะมาทวนคืนบทเรียน9ที่เราเรียนสมองแล้วนี้เนาะคำถามข้อที่1สัตว์ที่ออกหากินยามกลางคืนมีสัตว์ใดเดมีคนตอบสาวคุยได้บ่เนาะคนจับได้บ่บทเรียนเก่าสมองแล้วนี้เนาะสักครู่จะมาตอบให้เลยสัตว์ที่ออกหากินยามกลางคืนมีเจี๋ยแมวนกเค้าเนาะวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อในของบทที่11ไปพร้อมๆกันเลยวันพุธที่8เดือนธันวาปี2021ที่มันอาศัยอยู่เลยเนาะมาหูภาพนี้พวกหลานเอาเป็นตัวอย่างนี้นี่คือตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวโตก็จะเป็นสีเขียวเนาะพวกหลานเคยเห็นตั๊กแตนสีอย่างแดงพวกหลานว่าพวกหลานเคยเห็นมันมีสีอย่างแดงตั๊กแตนนะถ้ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ่เป็นสีเขียวมันก็จะบ่เป็นสีเขียวเนาะตัวของมันมันจะปรับสีตามสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ได้เนาะแล้วรูปสุดท้ายมันรูปอย่างนี้พอหลานว่ามันตัวอย่างนี่คือรูปปากัดเนาะปากัดอยู่ในแก้วหุ้มเจี้ยสีแดงตัวเป็นสีแดงเนาะถ้าพวกหลานเอาเจี้ยสีฟ้ามาหุ้มแก้วโตมันก็จะเป็นสีฟ้าคือกันเนาะสีมันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่คือกันเนาะทางเบิร์ดรูปที่สกูยกมานี่คือสัตว์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมเนาะฮามาสังเกตสัตว์จำพวกที่มีอาวุธป้องกันตัวเนาะเขาสัตว์ที่มีเขาสัตว์จำพวกที่มีเขาเนาะเขาสามารถเอาป้องกันตัวเองของพวกมันได้มาพวกที่สองสัตว์จำพวกที่มีซบและเล็บที่แหลมคมก็สามารถป้องกันตัวได้หรือจับอาหารของพวกมันได้เนาะมาพวกที่สามสัตว์จำพวกที่มีแค้วและเล็บแค้วและเล็บที่แหลมคมนั้นก็สามารถป้องกันตัวของพวกมันหรือจับอาหารของพวกมันได้เนาะมา
ไรพิษเนาะไรพิษนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ป้องกันตัวให้ของพวกมันบ่ให้สัตว์ตัวอื่นมาใกล้พวกมันได้หรือมาทำร้ายพวกมันได้เนาะมาพูดสุดท้ายสัตว์จำพวกที่มีแค้วและหางที่แหลมคมนั้นก็สามารถป้องกันตัวเองของพวกมันได้เนาะทั้งเบิร์ดที่สองครูยกมานี้คือจำพวกสัตว์ที่มีอาวุธป้องกันตัวเองเนาะเอาวันนี้เฮามาเข้าไปคำตอบข้อที่1ถึงข้อที่3สครูจะอ่านให้พวกหลานฟังไปติดตามการอ่านของสครูเลยเนาะคำตอบข้อที่1สัตว์สามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้เช่นกบเขียดจิเจียมปากัดตั๊กแตนซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ของมันตอบข้อที่2การเปลี่ยนสีของสัตว์มีผลดีในการลบลี้ศัตรูและดักจับสัตว์อื่นกินได้ง่ายอีกสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนสีส่วนหลายแม้นบ่มีอาวุธป้องกันตัวตอบข้อที่3สัตว์หลายชนิดมีอาวุธเฉพาะเพื่อป้องกันตัวและจับอาหารเช่นเขาแค้วซุกแหลมลายพิษเล็บแหลมคมหางมาวันนี้เวลาในบทเรียนของพวกเฮาก็ได้หมดลงแล้วสครูแนะนำให้พวกหลานไปจดคำถามและเนื้อในคำตอบแต่ละข้อนั้นใส่ปื้มเขียนวิจารณ์ร่วมตัวของพวกหลานหลังจากสำเร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาให้สครูเบิ่งสำหรับเรียกบ้านสครูจะส่งให้ตามหลังถ้ามีน้องๆคนไหนที่บ่เข้าใจบทเรียนหรือว่าคำถามที่